มาดูกันต่อนะครับในข้อที่27เนาะก็เรามาดูนะครับเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยวางนิ่งอยู่บนพื้นราบวางนิ่งอยู่บนพื้นราบแสดงว่าใช้หลักการก็คือซิกมา F เท่ากับ0หากมีแรงกดกระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งข้อใดสรุปถูกต้องสมมุติว่านี่เป็นพื้นนะครับมีแรงอยู่ตรงนี้มีแรงกด F ใช่ไหมครับปกติในก้อนนี้ถ้ามีแรงกด F ปุ๊บมีอะไรพุ่งลงเหมือนกัน mg มีอะไรดันขึ้น n วัตถุจะมีน้ำหนักมากขึ้นจริงไหมไม่ผิด w ยังคงเท่ากับ mg w จะมากหรือลดน้อยขึ้นเนี่ยจะต้องมีความเร่งถึงจะเป็นไปได้ข้อ2แรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อวัตถุจะน้อยลงตลก n ก็เท่ากับ f บวก mg มันจะน้อยไหมไม่ผิดครับแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อวัตถุจะมากขึ้นถูกต้องนะครับเนี่ยใช้ตอบข้อ3แรงเสียดทานเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวสีออกอะไรนะป้าเขาถามพิมพ์ไหนมาดูข้อ28รถยนต์2คันวิ่งตามกันบนช่วงถนนที่เป็นเส้นต่ออีเงิบเงิบปื๊ดเงียบโดยรถยนต์คันแรกวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง U1 ตีกันก็ชนะตีทำไมและรถยนต์คันที่2วิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง U2 จากข้อมูลที่ให้มาข้อใดสรุปถูกต้องข้อ1โมเมนตัมของรถยนต์คันแรกมีค่ามากกว่าโมเมนตัมของรถยนต์คันที่2รู้ M1 M2 มั้ยไม่รู้เมื่อไม่รู้ M1 M2 มันอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้เช่นคันแรกอาจจะเป็นรถเครื่องคันที่2อาจจะเป็น10ล้อใช่มั้ยแม้ความเร็วมันจะมากเพราะปกติอะไรแล้วรถเครื่องใช้น้ำเปล่าเหรอใช้รถถีบมั้ยมันก็ยนต์เหมือนกันอย่าเถียงจาก P เท่ากับ MV เมื่อ P ไม่รู้ M ไม่รู้เหมือนที่กันก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็จะสรุปไม่ได้ว่า P มันมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อ1จึงผิดข้อ2โมเมนตัมของรถยนต์คันแรกมีค่าน้อยกว่าโมเมนตัมของรถยนต์คันที่2ใช้เหตุการณ์และหลักผลเดียวกับข้อ1บ่ฮู้ M ต่อบ่ได้นะครับข้อ3โมเมนตัมรวมของรถยนต์ทั้ง2คันมีค่ามากกว่าโมเมนตัมรวมของรถยนต์คันแรกถูกเพราะอะไรครับ P ดูข้อ3นะ P รวมก็เท่ากับอะไรครับ M1 U1 บวก M2 U2 ซึ่งเขาบอกว่ามันมากกว่า M1 U1 จริงไหมมันโคตรจะจริงอ่ะมันไร้สาระมากนะครับมันไม่ควรจะออกไปข้อสอบมันดูถูกนี่เห็นไหมโปเตโต้จึงบอกมาไว้ดูถูกแล้วไม่ใช่มาดูข้อตอบ คนที่เอื้อมตอบข้อ29ตอบไม่ได้2บาทข้อ 4ขอเหตุผลเพราะว่าที่สอนมาว่าจำได้แต่คำตอบลำคาแล้วเขาเปลี่ยนโจทย์อ่ะก็ตอบข้อนี้แหละมั่นมากนะครับมั่นอีกนิดโดนกระทืบมาดูข้อ29เขาบอกว่ากบ2ตัวกระโดดพร้อมกันจากจุดเดียวกันด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากันปรากฏว่ากบตัวที่1กระโดดได้ไกลกว่ากบตัวที่2โดยวัดจากระยะจุดเริ่มกระโดดถึงจุดตกพื้นหากไม่คิดแรงต้านอากาศข้อใดสรุปถูกต้องพี่ถามก่อนเวลากบกระโดดเนี่ยเขากระโดดเป็นอะไรโปรเจกไตล์การที่จะโดดใกล้หรือไกลถ้า u เท่ากันแสดงว่าต่างกันแท้เซต้าซึ่งกบตัวแรกน่าจะโดดเป็นเซต้าที่ดีกว่ากบตัวที่2อ่ะกบตัวที่2มีน้ำหนักถามคำเดียวในเรื่องของโปรเจกต์ไตล์มันก็คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ย5สูตรหลักมีตัว M มั้ยไม่มีเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็ผิดนะครับกบตัวที่2กระโดดได้สูงกว่าเสมอก็ไม่จริงอ่ะผิดจะสูงจะต่ำอยู่ที่เซต้าเพราะว่าอะไร
มันจะโดดได้ไกลที่สุดคือเซต้าเท่ากับ45องศาสูงไม่สูงไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่กับเซต้าเลยเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ข้อ3ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ต่อมาข้อ30วัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2v ไปชนกับวัตถุมวล 2m ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v หากไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนความเร็วหลังการชนของวัตถุมวล 2m คือข้อใดข้อนี้ใช้สูตรอะไรอ่ะกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเซน1ส่วน2 m 1 u 1กำลัง2บวกเซน1ส่วน2M2 U2 กำลัง2เท่ากับเซน1ส่วน2 M1 V1 กำลัง2บวกเซน1ส่วน2 M2 V2 กำลัง2ตัดอะไรทิ้งได้ครับตัด1ส่วน2ทิ้ง M1 เป็น M M2 เป็น 2M อันนี้ก็จะเป็น M คูณกับ 4V กำลัง2จริงไหมบวกกับ 2m แล้วคูณกับ v กำลัง2หลังการชนน่ะ mv1 กำลัง2บวก 2mv2 กำลัง2ตัดอะไรทิ้งได้อีกครับ m อย่าตัด v นะขอร้องอย่าคิดเอง4บวก2เป็น6 v กำลัง2เท่ากับ v 1กำลัง2บวก v 2กำลัง2 2 2 2 2อ๋ออ่ะทีนี้เราก็จะใช้สมการที่2ก็คือสูตรหมูกับ mv m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2โมเมนตัมมีสูตรอยู่แค่นี้โดยหลักๆส่วนจะบวกกันลบกันอะไรจะเป็นศูนย์ให้อ่านจากโจทย์เช่นชนติดกันไปข้างหลังต้องเป็น m m รวมคูณกับ v ถูกไหมอย่างข้อนี้เราก็ต้องมี2สมการเพราะมันมี2ตัวแปรใช่ไหมครับช่วยกันแทนค่า m 1เป็น m u 1เป็น2 v m 2เป็น2 m คูณกับ v เท่ากับ m v 1บวก2 m v 2ตัดอะไรได้อีกครับตัด m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  ได้อะไรครับ 4v เท่ากับ v 1บวก2 v 2จากนั้นเรามี2สมการ2ตัวแปรเราต้องการหาอะไร v2. เราต้องการหา v 2แล้วก็สับสมการนี้เป็น2 v 2เท่ากับ 4v ลบ v 1ส่วน2เอา2ย้ายลงมาหาหน่อยนะครับจากนั้นตรงเนี้ยเราก็เอาไปแทนในรู้เรื่องเลยงั้นเอาใหม่ก็จะได้ว่าจับเป็นอยู่ในรูปของ v 1ดีกว่าเนาะเราจะได้ว่า v 1เท่ากับ 4v บวก2 v 2ใช่ไหมเจิ้นรูเขียนถูกเอาสมการก้อนนี้ยัดเข้าไปตรงนี้ชิบชิบนี่ถั่วลันเตาทำพิษมาดูไม่น่ากินถั่วลันเตาเยอะเลยง่วงเลยเท่ากับเอาไอ้นี่ยกกำลัง2วงเล็บ 4v ลบ 2v 2แล้วก็ยกกำลัง2บวก 2v 2กำลัง2นะครับแวบอันนี้ 6v กำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวก2 v กำลัง2เลขแบบต่อยกันดีกว่านะฮะเลขนี้เอาบวกก่อน4 v กำลัง2บวก2เอ้ยมาใหม่4 v 2กำลัง2บวก2 v 2กำลัง2เป็น6 v 2กำลัง2ลบ10 6 v v 2เอา6นี่ย้ายมาลบกลายเป็นบวก10 v กำลัง2
เอา2ตัดไหน3 v 2กำลัง2ลบ8 v v 2บวก5 v กำลัง2แยก2วงเล็บได้อะไรเนี่ย3 v 2คูณกับ v 2จับเท่ากับ0อันนี้5 5อะไร5 v อันเนี้ย v อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า2สมการคือ v 2เท่ากับ5 v ส่วน3กับ v 2เท่ากับ v ตอบข้อไหนลบกันเราไม่ได้เลยแต่ชนแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่คำตอบความเร็วจะเท่าเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ตอบข้อนี้ข้อ31นะครับวัตถุมวล M เนี่ยเคลื่อนที่บนพื้นผิวราดชันด้วยความเร็วต้น V จากจุด A ตรงนี้ไปยังจุด B ที่อยู่ตรงนี้หากให้พลังงานศักของวัตถุที่จุด A เป็น0แสดงตรงนี้เป็น datum level รู้จัก datum level มั้ยเป็นจุดเซต0น่ะแสดงว่าตรงนี้ H เป็นบวกอันนี้แสดงว่า h เป็นลบและระหว่างทางไม่มีการสูญเสียพลังงานพลังงานกลรวมของวัตถุนี้เมื่อเคลื่อนที่มาถึงจุด b คือข้อใดข้อนี้ตอบอะไรทำไมก็ตรงนี้มันมีความเร็วใช่ไหมตรงนี้มีเศษหนึ่งส่วน อย่าเล่นสิเอามาเก็บไว้ที่เดิมเศษหนึ่งส่วนสองมวย MV กำลัง2แล้วเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2จะต้องเปลี่ยนมาจุดนี้ก็กลายเป็น MGH เพราะฉะนั้นตอบข้อ1แสดงว่า MGH ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2ไปเลยข้างล่างนับไหมไม่นับนะครับเนี่ยดูถูกเนาะเขาดูถูกแล้วแหละว่าให้ง่ายอย่างนี้ตอนแรกตอบข้อ3ไม่ผิดว่าแล้วก็มันเท่ากันนะเคยเคยรู้ไหมข้อนี้เพื่อเคยให้เคยทำด้วยจริงตอนไหนตอนเรียนกับพี่ตอนม.สี่นานแล้วเคยที่ขีดเส้นใช่จริงจริงตั้งไปขี้ทีนี้เขาลำบากกันทั้งแถบอ่ะมาดูรถลืมไปอัดอยู่รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรงในแนวระดับด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีคนขับแตะเบรกทำให้รถมีความเร่งเป็นลบ2ทำไมไม่เขียนว่าความหน่วงเนาะสงสัยจะตกฟิสิกส์นะครับคุณออกข้อสอบรถยนต์นี้จะเคลื่อนที่ต่อไปได้ไกลกี่เมตรจึงจะทำให้ความเร็วลดลงเหลือ16อันนี้มันข้อสอบสายศิลป์เลยพี่อยากจะบอกภาษาอันนี้ U อันนี้ A อันนี้ V หา S ใช้สูตรอะไรใช่ไหมข้อสอบสายศิลป์ปีเดียวกันยากกว่าแล้วดูนี่สายวิทย์แล้วออกข้อสอบอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้าจะสลับชุดเกินไปอ่ะ16ยกกำลัง2อ๋อเลขอาจจะเยอะไปนิดข้อนี้พี่ยังโอเคกว่าเคมีทั้งหมดทั้งปวงเคมีนี่ยอมใจ16กำลัง2เท่าไหร่เจ้า256เออชื่อเจ้นเหรอตอบแทนแฟนนั่นไงสะ900ไม่ต้องตอบแทนแฟนเนี่ยบวกอะไรเช็คว่าเด็กตั้งใจเรียนหรือเปล่าแค่ตลอดไม่สี่ไงไปละนี่ CS เลยเท่ากับอะไร500เท่าไหร่540 4 S เลยเท่ากับอะไรครับ161มีคำตอบบ่มีหน่วยเป็นเมตรนะครับเออนี่600แต่มพูดไปเรื่อยเดี๋ยวๆๆๆถูกแล้วเจ๊นเสร็จยังเสร็จแล้วเห็นไหมเป๊ะเรื่องลอกขอให้บอกเรื่องทำมันไม่เสร็จหรอกจริงตอนนี้เรื่องทำตัวเองไม่ทันแล้วพี่บอกให้เอามือถืออัดไว้แล้วดูแล้วก็แบบปรับช้าลง2สเต็ปลบ 2x แล้วก็หากล้องมาตั้งในห้องต้องเสี่ยงเหรอจำไม่ทันละดอตออเราไม่เรียนละในห้องในน้ำไม่เรียนละกูทำตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว
มาดูข้อ 3-3 เด็กแกว่งชิงช้าขึ้นไปได้สูงสุดระยะทาง3เมตรจากพื้นส่วนจุดต่ำสุดอยู่เหนือจากพื้น 1.2 พวกเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเวลาเราทำชิงช้าเนี่ยอย่างนี้นะชิงช้าลองหุ่มภาพด้านข้างไม่มีใครเอาพื้นชิงช้าอยู่ที่พื้นมึงจะนั่งยังไงหมายถึงไว้ที่พื้นจะยืนยังไงวะอ๋อมันจะยืนแล้วมันก็แกว่งขึ้นมาได้สูงสุดตรงเนี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าจุดตรงนี้คือกี่เมตร3เมตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในการแกว่งชิงช้านี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาทีข้อนี้เรานับจุดนี้เป็นจุดที่1ชิงช้าอันนี้เป็นจุดที่1มีอะไรความความสูงมีไหมไม่เราจะเซตตรงเนี้ยเป็นที่0จุดอ้างอิงหรือ datum level ไปอยู่ในมหาลัยเขาจะเรียกว่า datum level หรือว่าจุดอ้างอิงนะครับเหมือนกับครูเขาจบเมืองนอกก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะส่วนที่เหลือเป็นภาษาไทยหมดดีที่มันไม่สอบเป็นอังกฤษด้วยนั่งในอยู่นั่นเพราะฉะนั้นจุดที่1มีความอะไรอะความเร็วแม็กด้วยจุดสมดุลจะเป็นจุดที่มีความเร็วสูงสุดแสดงว่าจุดที่1มีเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2จับเท่ากับ mgh ของจุดที่2นี่คือจุดที่1จุดที่2 m ตัด m ทิ้งไป v เท่ากับ √2gh √2 คูณ10 h ต้องใช้เดลต้าเอาแค่นี้พอคือ 1.8 ตอบ6เมตรเปอร์เซกมาดูข้อ 3-4 เครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งบินขนานกับพื้นราบด้วยความเร็ว720กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าเขาบินขนานกับพื้นราบแสดงว่าตรงนี้เป็น ux และ uy ต้องเท่ากับ0ในทันทีต้องรู้เพราะมันบินมาอย่างเงี้ยนะครับสูงจากพื้นนะ 2,000 เมตรใช่ไหม 2,000 ได้ปล่อยลูกระเบิดลงมาความเร็วลูกระเบิดเมื่อกระทบพื้นราบมีค่าเท่าไหร่อันนี้ปล่อยมาตึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆเวลามันกระทบเนี่ยมันจะกระทบอยู่2อย่าง vx กับ vy ซึ่ง vx เนี่ยจะเท่ากับอะไร ux เพราะว่าเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเนี่ย vx กับ ux จะเป็นไงกันเสมอเท่ากันแสดงว่าข้อนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า v เป็นเท่าไหร่ v ตรงเนี้ยมันเป็น v ที่เกิดจากเอา vx กับ vy รวมกันต้องจำสูตรนี้ไปนะครับ vx กำลัง2บวกกับ vy กำลัง2ซึ่ง vx เด็กๆทราบแล้วว่าเป็นเท่าไหร่720กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือคูณอะไรครับ5หาร18เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย200เมตรเปอร์เซกใส่ไปก่อนจากนั้นก็มาหาแกน y เขียน u v g s t u เป็น0 v เป็นสิ่งที่จะหา g เป็น10 s เป็น2,000สูตรไหนไม่มีตัวแปร t v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 g s อปตั้งใจหน่อยเท่ากับ0บวกกับ2คูณ10คูณ2,000ซึ่งเด็กๆจะได้ v ตรงนี้ออกมาว่าเป็น200เมตรต่อเซกเคยสอนไปแล้วว่าถ้าในปิทาโกรัสถ้าเลขซ้ำกันให้เติมอะไรเลยรูท2มาดูข้อนี้มวล2ก้อนก้อนละ10กิโลกรัมผูกติดผ่านเชือกระหว่างอยู่บนพื้นเอียงที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นมิว1และมิว2อีปึ๊ดคราวนี้ดูนะสัมประสิทธิ์เนี่ยมันอาจจะหาได้หลายวิธีแต่วิธีง่ายสุดเวลาเขาให้มุมก็คือมิวจะมีค่าเท่ากับแทนเซต้าเพราะฉะนั้นข้อนี้มิว1ก็มีค่าเท่ากับแทนอะไร60แทน1บ้าอะไรล่ะแทนเซต้า1ไงก็ให้ตัวนั้นเป็น1แทน30คนจะแถที่ใจใช่ไปแน่แทน60เป็นเท่าไหร่60เป็นรูท3แทน30อ่ะเพราะฉะนั้น A สรุปว่าหากมิว1มากกว่ารูท3มิว2ต้องน้อยกว่า1ส่วนรูท3มวลทั้ง2จะอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่จริงไหมถ้ามิว1มีค่ามากกว่ารูท3มิว2ก็ต้องมากกว่า
1ส่วนรูท3มันจะมากน้อยกว่าไม่ได้เพราะมันไปคนละทิศคนละทางกันข้อนี้ก็เลยผิดข้อ2ฝนสรุปว่าหากมิว1เท่ากับ0และมิว2เท่ากับ1ลบ1ส่วนรูท3มวลทั้ง2จะไหลลงมาทางพื้นที่เอียง60องศาถูกไหมถูกก็ง่ายๆถ้าตรงนี้มิว1มีค่าเป็น0มันก็ไม่มีความฝืดมันก็ต้องไหลลงมาทางนี้อยู่แล้วจบเห็นยากเลยไม่ต้องคำนวณอะไรเลยเนี่ยก็ถ้ามันไม่มีแรงเสียดทานมันก็ต้องไหลลงมาทางที่ลื่นกว่าจริงไหมข้อ3ดาวสรุปว่าทุกค่าที่มิว1น้อยกว่ารูท3มิว2เท่ากับ0มวลทั้ง2จะไหลลงมาทางพื้นเอียง60องศาถูกข้อนี้ถูกไหมทำไมอ่ะเพราะว่าดูจากช้อยเอผิดไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับตอบข้อ3เอาละเอฟอ่ะเอฟมาคุยรู้เรื่องสุดข้อ3 6เฮ้ยคลิปนี้3คนนั้นดูด้วยนะฮะถ้าดวงจันทร์ A โคจรรอบดาวเคราะห์เป็นวงกลมครบ1รอบใช้เวลา100วันแสดงว่าเขากำลังบอกคาบมาการเคลื่อนที่ครบ1รอบเป็นวงกลมแล้วบอกเวลามามันคือคาบจะบอกเป็นนาทีชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่จำสูตรได้ไหมว่าคาบกำลังสองแปรผันตรงกับอากำลังสามทำไมมีแต่เสียงผู้ชายตอบหนูไปไหนกันมาลูกฮะจำศีลเหรอลีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้สมการว่าทีหนึ่งส่วนทีสองทั้งหมดยกกำลังเท่ากับ r 1ส่วน r 2ทั้งหมดยกกำลัง3นี่คือสมการในการทำข้อพวกนี้มวลไม่เกี่ยวหรอนะมวลไม่เกี่ยวเพราะมันตัดทิ้งมันเป็นค่าคงที่เวลามาหารกัน2สมการเวลาหาร g ไม่ควรต้องเกี่ยวใช่มั้ยถ้ามันหา g อ่ะใช่ fg เท่ากับ g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2แต่นี่มันพูดถึงค่ากับรัศมีพอมันไม่ใช่หมุนไปครึ่งรอบแล้วมวลมันหายไปครึ่งนึงหรอเสียดทานกับอุกกาบาตอันนั้นมันไม่หมุนแล้วมันไปมันหลุดออกจากวงโคจรแล้วอุกกาบาตชนนะครับอย่างเช่นข้อ1ดูนะพี่จะวิคํานวณให้ดู2ข้อคือข้อ1กับข้อที่ถูกตลกดวงจันทร์ B ซึ่งมีรัศมีวงโคจรเท่ากับดวงจันทร์ A แปลเป็นไทยว่า RA เท่ากับ RBแต่มีมวลมากกว่า2เท่าจะโคจรรอบดาวเคราะห์ครบ1รอบใช้เวลา200วันแค่นี้ก็ผิดแล้วครับ R มันเท่ากันค่าก็ต้องเป็นไงเท่ากันข้อนี้ตังๆหัวเราะอะไรเป็นผีบ้าหัวเราะคนเดียวเนี่ย TB ต้องเท่ากับ100ไม่ใช่200ตรงนี้ผิดเนาะข้อ2ดวงจันทร์ B ซึ่งมีรัศมีวงโคจรเท่ากับดวงจันทร์ A ง่ายๆมวลเมินเนี่ยผิดหมดอะอันนี้ต้องตอบเท่าไหร่100เพราะว่าค่าแปรผันตรงกับ R ไม่มีมวลใดๆมาเกี่ยวข้องถ้าเขาพูดถึงมวลก็คือผิดไปเลยข้อ3ดวงจันทร์ B ซึ่งมีมวลเท่ากับดวงจันทร์ A เชี่ยเชี่ยไม่เอาครับแต่มีรัศมีวงโคจรมากกว่า2เท่าเชี่ยเชี่ยอะไรล่ะแล้วอัดอยู่ไงมาดูT1 เนี่ยเท่ากับ100วัน T2 กำลังจะหาอันนี้ข้อ3เห็นไหมพี่เขียนอะไรก็ไปได้หมดอ่ะเท่ากับ R1 ก็คือ RA ก็คือ RA R2 ก็คือ RB ก็คือ2 RA แล้วยกกำลัง3อันนี้ได้100ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่หมื่นออกเสียงถูกต้อง 10,000 T2 ยกกำลัง2เท่ากับอาตัดได้1ส่วน8มันไม่ได้200วันแน่นอนอะถ้าใครเก่งเลขผิดตอบข้อ4เห็นไหมช้อยที่เรากำลังคิดเนี่ยมันจะมาตอบข้อ4อ่ะ T 2กำลัง2เท่ากับ80,000แบงค์หัวเราะอะไรบอลก็แพ้เนี่ยฮะไม่ต้องไม่ต้องเขารู้กันทั่วโลกแล้วว่าทีมมึงแพ้มาดูทีมอะไรหรอสงสารแบงค์ไหมไม่นะฮะ200รูท2 200รูท2
บงบอกอย่าให้งวดหน้าผมชนะผมจะโม้ให้ดูนะอ่ะมาดูข้อ37เป็นตัวไม่มีหางเออนั่นแหละอุดได้เหมือนกันการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกจำได้ไหมปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกคืออะไรเป็นปรากฏการณ์ที่เราเอาพลังงานแสงเนี่ยส่องลงไปบนผิวโลหะดูนะเอา e แสงส่องลงไปบนผิวโลหะแล้วอิเล็กตรอนที่อยู่นอกสุดของผิวโลหะหรือแวลเลนต์อิเล็กตรอนน่ะเด้งออกมาซึ่งการเด้งจะมีการเด้งอยู่2อย่างคือหลุดออกมาบดอกบดายก็หลุดออกมาด้วยความอะไรความเร็วมีอยู่2กรณีจำได้ไหมถ้าสมมุติว่ามันหลุดออกมาแล้วอยู่เฉยๆแสดงว่า e แสงกับ work function หรือว่าพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยเป็นไงเท่ากันแต่ถ้ามันหลุดออกมาแล้ววิ่งออกไปด้วยความเร็วแสดงว่า e แสงมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวเราจึงมีสูตรหลักๆอยู่2สูตรก็คือ e แสงเท่ากับ w 0บวกกับ e k หรือ e แสงเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวคือพลังงานอะไรนะไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวเขาใช้อะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้ผิดพลังงานยึดเหนี่ยวเขาใช้ตัวแปรอะไรนะไม่ใช่ EVหรือว่า EV บวก W0 นี่คือฟังก์ชันงานมีอยู่2กรณีแล้วแต่ว่าเราจะหาฟังก์ชันงานหรือว่าเราจะหาความเร็วถ้าความเร็วใช้สูตรนี้เพราะ EK เท่ากับ 1.2 MV กำลัง2ทีนี้มาดูข้อนี้จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ความถี่เห็นไหมเขาให้ความถี่มาแล้วเขาก็ให้ V อะไรมา VS VS คืออะไรอ่ะความเร็วใช่ไหมโวลต์สี่ความเร็วก็ต้องเป็นเมตรเปอร์เซกแสดงว่าข้อนี้เขาให้ EV ตัวนี้มานี่เห็นไหมโดนหลอกอีกพี่พูดอะไรคะหนูยังฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะหมายถึงว่าข้อนี้โจทย์เขาให้ความถี่มาแล้วเขาก็ให้พลังงานศักที่ยึดเหนี่ยวมานะครับพลังงาน 2.46 คูณ 10 กำลังลบ 19 จูลทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้จริงไหมพี่แนะนำว่าถ้าเจอข้อลักษณะนี้เป็นกราฟนี้ไม่ต้องทำครับข้ามไปเลยเพราะว่ามันวุ่นวายและลุงลังมากเฉพาะจะทำข้อนี้ข้อเดียวอ่ะเราต้องคำนวณทั้งหมด4ครั้งและแต่ละครั้งนี่โหดร้ายทารุณและตัวเลขก็แย่มากเพราะฉะนั้นข้ามอย่างที่พี่บอกนะครับเวลาไปทำข้อสอบต้องข้ามเป็นข้ามแม่งทุกข้อเลยตลกอปอนี่นะในการทดลองของมิลลิแกนถ้าใช้สนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะขนาดที่วางห่างกัน4เซนติเมตรอ่ะเอาแผ่นโลหะมาวาง4เซนถูกต้องตัวดีนะฮะข้อนี้เอาความต่างศักย์100โวลต์1,000 โวลต์อย่าเล่นกันสิโลกเดี๋ยวจะให้นั่งเล่นกันที่พื้นนั่นเองหยดน้ำมันมีสมบัติตามข้อใดจึงจะหยุดนิ่งแสดงว่า mg ลงแสดงว่า f ทิศอะไร f ทิศขึ้นปกติในการเขียนอย่างเงี้ยประจุบวกอยู่ข้างบนประจุลบอยู่ข้างล่างแล้ว e อทิศทางไหนขึ้นหรือลงลงข้อนี้เขาถามว่าอย่างที่รู้ก็คือเขาต้องการว่ามวลกี่กิโลกรัมแค่หามวลก็จบแล้วไม่ต้องไปหาอิเล็กตรอนก็ได้เสียเวลานะครับข้อนี้ก็ใช้สูตรว่า F เท่ากับ mg F ก็คือ e qe เท่ากับ mg e เท่ากับ v ส่วน d เท่ากับ mg ดังนั้น m ก็เลยเท่ากับ qv ส่วน gd นี้ใช่ไหม q คือประจุกี่ตัวครับ1ตัวไม่บอกแมวเลย1ตัว 1.6 ก็ q ตัวนี้มันเป็นค่าประจุของอิเล็กตรอน1ตัวมันเป็นค่าคงที่คูณ10กำลังลบ19ขอโทษผิด v เป็น1,000
หารด้วย g 10 d 0.04 ตัดก่อนนะชึบตัดชึบอันนี้ลบ2 1.6 หาร 0.04 ได้อะไร40ได้40มันก็คือ4คูณ10กำลังอะไรเนี่ยลบ16เพราะว่าแล้วมันมีไหมคำตอบอ่ะทำไมเปล่าก็นี่เราหากี่ตัวอันนี้1ตัว1ตัว4 2ตัวก็8แล้วไปหาอะไรอีกจอกแต้มแต้มจอกอ่ะได้แต้มก็ได้มาดูข้อ39พี่นาครับหนูพลอยไปต่อยต่อยต่อยไม่ถึงไม่มันต่อยไม่ถึงมันสูงมันหลังเตะเอาลูกเตะก็ไม่ถึงเอ้ยเอ้ยอัดอยู่อะไรอะไรเนี่ยพี่อยากได้ไงต่อมาข้อนี้เขาบอกอนุกรมไรมานไรมานไรมานคืออะไรนะไรมันคือบานเมอร์บ้าเลยล่ะไรมันคือไรมันบานเมอร์พาสเซนแบล็คเคทแล้วก็ฟุนคำว่าไรมันหมายถึงว่าชั้นใดๆก็ตามมาชั้นที่หนึ่งไรแมนบ้าเลยล่ะไรมันไรมันเถอะอีนี่โง่อะไอเขาไรมันคือบานเมอร์ที่ดีบอกไลมานกับบานเมอร์เจิ้นเป็นบานเนอร์เป็นบานเนอร์ไงผู้บานเส้นสเปกตรัมและช่างมันเถอะมุก18บวกเดี๋ยวเจิ้นไม่เข้าใจหรอกไม่มีผัวว่างี้แหละอ่ะเส้นสเปกตรัมและอะตอมของไฮโดรเจนมีความถี่ต่ำสุดจะมีค่ากี่เมกะเฮิรตซ์แต้มตอบทำไงอ่ะจำได้ไหม1ส่วนแลมด้าเท่ากับอะไร RH วงเล็บ1ส่วน NF กำลัง2ลบกับ1ส่วน NI ยกกำลัง2 NF คือ1ถูกไหมมันวิ่งจากชั้นไหนไม่รู้มาชั้นที่1แล้วแลมด้าคืออะไรอ่ะปกติ V เท่ากับ Fแลมด้าแต่พอเป็นแสงปุ๊บ v จะเปลี่ยนเป็น c เพราะแสงมีค่าความเร็ว3คูณ10กำลัง8เป็นค่าคงที่เท่ากับ f แลมด้าแลมด้าเลยเท่ากับอะไร c ส่วน f เราก็เอาเนี้ยยัดเข้าไปก็กลายเป็น f ส่วน c ใช่ไหมเท่ากับ rh rh เป็นค่าคงตัวของของมันอยู่ที่ปกมั้งน่าจะให้ที่ปกอันนี้เป็น1ส่วนอะไร1ลบ1ส่วนจำไว้นะความถี่จะมีค่าต่ำที่สุดจะต้องเป็นชั้นที่อยู่ติดกันก็คือชั้นที่ชั้นติดกันชั้นที่อะไร2 2 4 4เดียวเดี๋ยวเพื่อนงงf ตัวนี้กำลังหา c คือ3คูณ10กำลัง8 rh เป็นเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกปกไม่ไม่สว่าง1จุดไม่มีไม่ดีอันนี้ก็เป็น1ลบ1ส่วน4ได้ไหม3ส่วน4เก่งฉลาดกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะที่เหลือเป็นกฎของคาซิโอคาซิโอคิดตรงนั้นไม่มีคำตอบจริงเหรอก็10กำลังเท่ากับ6ใช่มั้ยก่อนมันหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์เออก็ลบ6เลยก็ได้นั่น3คูณ 1.1 คูณ3 enter หาร4ได้โอ้โหไม่มีคำตอบมาดูข้อ40มันไม่ได้ช่วยทำให้เราทำข้อนี้ได้หรอกอลิซาจุด A จุด B จุด C เรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันตึงตึงตึง A B C A B ยาว1เมตร B C ยาว1เมตรวางประจุ QA ที่จุด A QB ที่จุด B QA QB Q เท่ากับ0แสดงเขาเรียกว่าจุดนี้จุดว่าจุดอะไรนะจ
จุดสะเทินการเกิดจุดสะเทินถ้าอยู่ระหว่างจุดประจุจะเป็นประจุเหมือนกันถ้าอยู่ด้านนอกแสดงว่าเป็นประจุต่างกันแสดงว่าถ้า QL มีค่า100นาโนคูลอมเป็นบวกใช่ไหมแสดงว่า QB ต้องเป็นอะไรลบแล้วการที่ QA กับ QB ประจุไม่เหมือนกันเนี่ย1จุดสะเทินจะอยู่ข้างนอก2จุดสะเทินจะอยู่ฝั่งที่มีค่าประจุมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยแต้มน้อยกว่านะครับแสดงว่าเราก็จะได้ว่าก็พี่ถามมันยังถามไม่เสร็จเลยมันตอบแล้วก็เก่งล้ำเรือ QB มากกว่า QA ตรึมเขาถามว่าเขาไม่ถามหา QB ครับเขาถามว่าจุดกึ่งกลางระหว่าง A กับ B อ่ะมีความต่างศักย์เท่าไหร่อืมอย่างแรกก็ต้องหา QB ออกมาก่อนโดยใช้สูตรอะไรครับเราได้ว่า EA ลบ EB เท่ากับ0สนามไฟฟ้าคือตัว E นะอย่าลืมนะสนามไฟฟ้าที่ใช้ตัว E เพราะว่ามันมาจากคำว่า electric city field นะฮะออกเสียงให้ถูกท่องนะฮะ E เท่ากับ EB สูตร E คืออะไรจนผิด KQA ส่วน RA เท่ากับ KQB ส่วน RB จนตัดอะไรได้ผิดตัด Kไม่ยอมตอบเลยนะเราเนี่ยทำสบายคูณ10กำลังลบ9 RA เท่าไหร่เจิ้น1อีปึ๊ด QB กำลังหา RB เท่าไหร่เอ้ย RA เป็น2สิเพราะจากจุด A ไปยังจุด C ถูกไหมแล้ว QB ก็เป็น1ยกกำลัง2บอเออ E ต้องมีกำลัง2ด้วยใช่ไหมเออต้องงานกำลังสองสี่ปิ๊ดไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยมันเกี่ยวอะไรกันเนาะก็กูถามมึงตามจิ๊บไปนี่ไปเรียนพูดภาษาไทยมากับจิ๊บใช่ไหมสี่สี่หารร้อยได้ยี่ห้าเป็นแฟนกันต้องเข้าใจกันเข้าใจไหมแต้มอีปิ๊ดพูดว่าอะไรเป็นแฟนกันไม่ใช่แฟนเจิ้นหรอนั่นไงอ่ะมาดูต่อนะเออหมวยเง่งเล่นมุกไปถึงเป็นเงียบละงงเจ้นเป็นอะไรถึงเมายาบ้าใช่ไหมเหมือนจริงแล้วพี่เหมือนจริงนะอ่ะ V รวมเขาหา V รวมนะจุดกึ่งกลางระหว่าง A กับ B อ่ะตั้งเข้ามา V รวมก็เท่ากับ VA บวก VB V เท่ากับ KQ ส่วน R เท่ากับบวก KQ ส่วน R แต่ว่าตัว V เราต้องแทนประจุบวกประจุลบลงไปด้วยถูกไหมเพราะว่าตัว v เป็นปริมาณทางสเกลาร์ก็จะเป็น9คูณ10กำลัง9วงเล็บ q ตรงนี้เป็น100คูณ10กำลังลบ9ส่วน r เป็นเท่าไหร่ครับ 0.5 แล้วก็ลบออกด้วยเพราะว่าตรงนี้ประจุมันเป็นอะไรลบถูกไหมลบออกด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย 0.51,350เดี๋ยวช่วยกันก่อนสิ9คูณ10กำลัง9คูณกับ75ส่วนด้วย 0.5 คูณ10กำลังลบ9ตัด9คูณ75หาร 0.5 ก็คือเอา2ปิ้นขึ้นมาคูณ2ปิ้น75ได้150 150คูณ9ได้ 1,350 ตังๆนั่นยิ้มคนเดียวทำไมไม่ยิ้มเลยนั่นไงแค่พูดก็ยิ้มแล้วเด็กๆครับการวานอมิเตอร์มีความต้านทานละพันโอห์มก็คือ R อะไรครับ RG กระแสไฟฟ้าสูงสุด50ไมโครแอมป IG ใช่ไหมครับในการนำการวานอมิเตอร์นี้มาสร้างเป็นโวลต์มิเตอร์ถ้าการวานอมิเตอร์บอกโวลต์มิเตอร์ต้องต่ออนุกรม เราก็เลยเอา RG เนี่ยมาต่อกับอะไรมัลติพลายเออร์ก็คือ RM ละกันเนาะต่ออนุกรมเพื่อวัดความต่างสั่งสูงสุดได้10โวลต์และ15โวลต์มัลติพลายเออร์ที่ต้องมาใช้สำหรับโวลต์มิเตอร์ทั้ง2มีความต้านทานต่างกันกี่โอห์มข้อนี้ จำสูตรได้ไหมสูตรคืออะไร V เท่ากับ I วงเล็บ
rm บวก rg แล้วเราก็ทำออกมา2ตัวเพราะว่า v มันมี2อันก็จะได้ rm ออกมา2ตัวแต่ i คงที่นะครับก็ v เป็น10ใช่ไหมสมมติพี่ทำมาแรกก่อน i เป็นเท่าไหร่50คูณ10พลังลบ6พี่เอา rm มาต่อ i ไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันต่ออนุกรม i คงที่นะครับแล้วก็บวกคูณกับ rm ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะหาบวกกับ rg ก็คือ1,000ย้ายตัวนี้ไปหารใช่ไหมใครเปิดเลยเล่นตัด1ส่วน5คูณ10กำลังลบ6เท่ากับ rm บวก 1,000 เท่าไหร่เนี่ยย้ายขึ้นไปเป็นแสนแสนหาร5ได้20,000 20,000 ลบ 1,000 เหลือrm ก็เลยเท่ากับ19,000สิโอห์มถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือ v 10โวลต์ใช่ไหม v 15โวลต์คิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก10เป็น15ตรงนี้พี่คิดให้เลยนะครับจะได้299,000เพราะฉะนั้นมันต่างเท่าไหร่แสนเดียวแสน1แสนคือกี่กิโลโอห์มตัวนี้เป็นกิโลก็คือ100กิโลโอห์มตอบข้อ2พวกเราครับยังไงไปท่องหน่อยนะถ้าสมมุติว่าเป็นสูตรกันวานอมิเตอร์ดูดีๆนะครับย้ำนะถ้าเป็นกันวานอมิเตอร์บวกกับโวลต์มิเตอร์ใช้สูตรนี้ v เท่ากับ i วงเล็บ rm บวก rg แต่ถ้าเป็นกันวานอมิเตอร์แล้วบวกกับแอมมิเตอร์เราต้องต่ออะไรขนานพอต่อขนานปุ๊บก็จะได้ว่า vบนเท่ากับ v ล่างเราจะใช้สูตรอะไรครับ ig rg เท่ากับ is rs โดยที่ is เนี่ยเท่ากับ i ลบ ig ดูไว้หน่อยอันนี้คือการวานอมิเตอร์บวกกับแอมมิเตอร์อันนี้สรุปให้เลยนะใช้แค่นี้แล้วออกแน่นอนทุกปีปีละข้อแต่จะออกโวลต์หรือแอมมิเตอร์ก็ได้นะครับโอเควันนี้เลิกนะจ๊ะ